Magic กังตังช่างเป็นถิ่นกำเนิดแห่งยอดคนถัดจากซุนเกียนก็มีซุนกวนถัดจากจิวยี่ก็มีโหลซกถัดจากลี่บองก็มีลกซุนมารับช่วงอีกโดยเฉพาะลกซุนแทบไม่ปรากฏผลงานแต่กลับมีความอดทนอดกลั้นอย่างล้ำเลิศแพ้แต่ไม่ตระหนกยอมถูกประนามอย่างไม่สะทกสะท้านสุดท้ายก็ทำให้ฝ่าบาทเข้าตาจนในที่สุดปัญญาและความกล้าของเขาแทบไม่ด้อยกว่าจิวยี่ในสมัยก่อนใช่ครับถ้ามีคนคนนี้ง่อกกคงได้ร่มเย็นอีก20ปีถ้าคราวนี้ฝ่าบาทแพ้จริงจะคิดว่าวุ้ยจกและง่อกกจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างสิทธิ์เห็นว่าหลังจากศึกนี้ไปง่อกกและจกกกต่างสูญเสียพอกันกลายเป็นว่าวุ้ยกกได้เปรียบขึ้นมาอีกต้องให้ง่อกกกับจกกกสลายความบาดหมางร่วมมือเหมือนเดิมถึงจะเอาตัวรอดได้เก่งไม่เบานี่นะเจ้ามีมุมมองขนาดนี้ทำให้ข้าคอยเบาใจแสดงว่าปัญญาของเจ้าก็ไม่ด้อยกว่าลกซุนขอบคุณที่ชมมาเจ้ารู้จักค่ายกวนนี้มั้ยเป็นค่าย8ทิศที่สมัยก่อนท่านเป็นผู้คิดค้นแบ่งเป็นซิวเซินซังตู้จิงสื่อจิงและไข่หากใครไม่รู้เข้าสู่ค่ายนี้เมื่อไหร่จะถอนตัวลำบากตรงข้ามลำน้ำเจียเจียงมีหุบเขาชื่อว่าหยูฟู่เป็นที่ที่ชันและกว้างเหมาะแก่การตั้งค่ายเจ้าพาทหาร 2,000 นายเดินทางไปที่นั่นและดูตามแผนผังนี้ให้พาหินถางทางและขุดหลุมเพื่อไปค่าย8ทิศให้ได้ค่ายนี้แม้จะเล่นงานกองทัพของลกซุนไม่ได้ก็จริงแต่ก็ทำให้พวกเขาหวาดกลัวจนหยุดรอสักพักรับทราบช้ากดเอานี่ไปวางไว้ในค่ายให้ทหารง่อกกมาเปิดดูท่านอาจารย์ข้างในนี้ใส่อะไรครับเป็นคำทักทายที่ข้ามอบให้ลกซุนท่านเสนาท่านเสนาแม่ทัพจูล่งมาจากเสฉวนแล้วครับอ๋อรีบเชิญเร็วครับท่านเสนาตามเข้ามากลางดึกมีธุระอะไรไม่ทราบอย่าบอกนะว่าให้ไปตีเก่งจิ๋วนะจูล่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าข่าวประชัยของฝ่าบาทจะถูกส่งมาและทัพ700,000ของเราคงจะเหลือไม่กี่มากน้อยอะไรนะครับทำไมเป็นแบบนี้หลายวันก่อนยังมีข่าวดีมาตลอดเลยนี่นะแถมฝ่าบาทย้ายท่านดูเรื่องย้ายเมืองหลวงด้วยมีดีมันก็มีร้ายมีชนะก็มีพ่ายแพ้ฝ่าบาทสู้รบมาหลายเดือนไม่ยอมถอนทัพกลับพอเข้าหน้าร้อนเพื่อจะหนีอากาศกลับพาทหารไปอยู่ในป่าแทนน่ะสิถ้าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ลกซุนต้องใช้ไฟเผาแน่และทหารของเราอีกไม่นานก็จะพากันหายนะหมดใช้ไฟเหรอสมัยก่อนศึกที่ผาแดงท่านเสนาช่วยเรียกลมให้จิวยี่ทำให้ไฟลามจนเผาทัพเรือของโจโฉหมดวีรกรรมลือลั่นของท่านจนวันนี้ทุกคนยังจำได้แต่ฟาบาทรงลืมไปแล้วหรือไงให้คนฉลาดแค่ไหนบางครั้งมันก็มีผิดพลาดบ้างนับแต่นายท่านเป็นฮ่องเต้ก็หลงตัวว่าไร้ผู้เทียมทานเฮ้ยช่างเถอะอย่าไปพูดถึงเลยจูล่งสมัยก่อนท่านเคยช่วยฝ่าบาทให้พ้นภัยหลายครั้งแล้วคราวนี้คงต้องรบกวนอีกนะเชิญท่านสั่งมาข้าคุณทำไงดีครับพอทหารมาด้วยเท่าไหร่ล่ะพลเดินเท้าและทหารม้าอย่าละหมื่นพลเดินเท้าคงช่วยไม่ได้รีบพาทหารม้าไปที่เขาเซียวถิงเดี๋ยวนี้และขัดขวางไม่ให้ลกซุนไล่ล่าต่อเมื่อพบฝ่าบาทก็
็รีบพาไปเมืองไปตี้ทันทีรับทราบทันทีที่เห็นธนูไฟก็ให้ทุ่มคบเพลิงไปที่ค่ายศัตรูทันทีพอผู้บัดแตกตื่นเมื่อไรเราจะบุกเข้าไปอย่างเร็วแม่ทัพใหญ่สั่งมาลุยเข้าไปฆ่าพวกมันให้หมดจนกว่าจะจับเราปีได้รับทราบลุยเข้าไปฆ่าให้หมดจับเราปีให้ได้ซึ่งในวันนี้เราต้องชนะหากแพ้เด็ดขาดต้องชนะ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 ส่งสัญญาณครับจุดไฟเปิดศึกI'm sorry.
ุตฟาบาทจู่ๆฐานกองทัพก็ใช้ไฟข้างนอกกำลังรามใหญ่ฐานแตกตื่นหมดแล้วพะยะค่ะใช้ไฟเผาเหรอพะยะค่ะพวกเราตั้งค่ายอยู่กลางป่าบวกกับความแรงทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีระหว่างที่ผมชัดมานี่เห็นค่ายต่างๆล้วนถูกเผาวอดวายหมดแล้วพะยะค่ะเอากระบี่ข้อมาฟาบาท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 รีบหนีเราเข้าบ้าเลยทุกคนตามข้ามาจับต้องไปให้ได้จับต้องไปให้ได้ฟาบาทฟาบาทฟาบาทรีบขึ้นมาเถอะฟาบาทฟาบาทรีบขึ้นมาเราเข้าผมฉันจะพาหนีออกมาเองฟาบาทฟาบาทไปเถอะฟาบาท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 ไปเถอะฟาบาทฟาบาทรีบขึ้นมาเถอะพวกมันตะโกนว่าอย่างไรนะจับเราไม่ได้จับเราไม่ได้จับเราไม่ได้เขาเรียกว่าพวกมันตะโกนอะไรอยู่จับเราไม่ได้จับเราไม่ได้จะรับไปให้ได้พวกมันส่งต่อคำสั่งบอกว่าข้าจะเป็นฝ่าบาทให้ได้จะรับไปให้ได้จะรับไปให้ได้จะรับไปให้ได้ฝ่าบาทเสด็จเข้าฝ่าบาทสั่งไปให้ฝ่าบาทสั่งไปยังทุกหน่วยเราจะสู้ตายกับทหารโง่ปกข้าลดทุนให้ได้ฝ่าบาทรีบหนีเร็วเข้าเสียรีบไปเถอะรีบไปฝ่าบาทฟาบาทฟาบาททุกคนฟาบาทแล้วเข้าฟาบาทฟาบาทฟาบาทให้ไปแต่ทัพใหญ่ใช้ม้าแค่ไม่กี่ตัวก็ทำร้ายค่ายของพวกมันได้แล้วแล้วเป็นไงจังเก่งรักคำเทพเขาไม่ใช่เทพหรอกคงเบ้งต่างหากที่เก่งจริงขอรายงานหยุดไม่ทัพใหญ่ข้าพบโถใบหนึ่งมันกองหินน่ะเลยเอามาดูเลยครับเปิดมาดูสิไม่ทับใหญ่มีจักรจันทร์และตะกตานแต่ตายหมดแล้วตะกตานล่าเหยื่อนกอยู่เบื้องหลังหมายความว่าไงเล่าท่านคงเป้งกำลังเตือนสติเราว่าให้ระวังโจผีถือโอกาสมาตีกังตังของเราหากเป็นแบบนี้จริงทั้งตะกตานและจักรจันทร์จะตายทั้งคู่ไปแม่ทัพใหญ่นายทัพมารออยู่ในค่ายครับรู้แล้วขณะที่แม่ทัพใหญ่ไล่ล่าเหล่าปีโจผีเริ่มมีการเคลื่อนทัพโดยให้โจหยินเป็นแม่ทัพใหญ่นำทัพ 100,000 ไปอยู่4ส่วนโจฮิวเป็นแม่ทัพซ้ายนำทหาร 50,000 ไปตั้งโขโจจินเป็นแม่ทัพขวานำทัพ 50,000 ไปหนานจินทหาร 200,000 มุ่งตรงไปเก็งจิ๋วพร้อมกันข้าเชื่อว่าเรื่องนี้นายท่านคงคาดการไว้แต่แรกขอถามท่านหน่อยว่าจะรับมือยังไงดีจู่ๆโจผียักษ์ทับมาประนึกว่าเรากำลังติดพันอยู่หากรู้ว่าเราเตรียมตัวแต่แรกคงต้องคิดหนักแน่ข้าให้ลีฮ้อมนำทัพ 30,000 ไปรับมือโจฮิวส่วนจูหวนก็พาย 30,000 ไปรับมือกับโจจินพวกเขาได้คุมการด่านสำคัญของเราไว้
แล้วจูหวนก็ได้วางกับดักจะเล่นงานแม่ทัพกองหน้าของวุ่ยกกได้หมดดีมากจูหวนกับลี่ฮ่อมเป็นทหารรุ่นใหม่ที่เก่งกล้าของเราขอถามนายท่านว่าใครจะไปรับมือโจหยินครับไม่มีใครอื่นนอกจากแม่ทัพใหญ่นี่แหละข้านายท่านเอาธงของแม่ทัพใหญ่ไปปักทั่วเมืองเก่งจิ๋วแต่ไม่ให้ทหารออกรบพอโจหยินเห็นเข้าก็รู้สึกหวาดกลัวนึกว่าลกซุนกลับไปตั้งหลักเพื่อรับมือแล้วอีกอย่างข่าวความพ่ายแพ้ของแม่ทัพสองคนได้ถูกส่งมาด้วยคาดว่าไม่นานโจหยินคงจะรีบถอยกลับทันทีนายท่านปัญญาเฉียบแหลมนักทำให้ข้าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งท่านทั้งสองเรามาดื่มกันก่อนแล้วข้ามีเรื่องจะพูดอีกจากศึกที่อีเหลงฝ่ายเราชนะท่วมท้นส่วนเล่าปีแพ้ย่อยยับทำให้สถานการณ์ของสามฝ่ายเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกและพูดทอดว่าฝ่ายเราควรจะไปทางไหนต่อดีหลังจากศึกที่อีเหลงเล่าปีสูญเสียมหาศาลทหาร 700,000 เหลือเพียงน้อยนิดนับว่าสาหัสในขณะที่ฝ่ายเราแม้ชนะก็จริงทหารที่ล้มตายก็ไม่ต่ำกว่าแสนเหมือนกันที่สำคัญกว่านั้นก็คือศึกนี้ทำให้เราสูญสิ้นงบประมาณที่สั่งสมมานานในขณะที่โจผีเหมือนรอเก็บเกี่ยวฝึกปรือไพร่พลจะเตรียมกองทัพอ๋อนายท่านข้าขอวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ณวันนี้สามก๊กที่ผงาดอยู่แคว้นวุ่ยแกร่งที่สุดจกก๊กยังเป็นรองอยู่มากเงินข้ามีเรื่องจะถามอีกนับแต่นี้เราควรจะรับมือศัตรูที่เหนือกว่ายังไงนายท่านคิดจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเล่าปีเหรอจูกากินรบกวนท่านไปเมืองไปที่สักครั้งนำทหารโจกกที่ถูกเราจับได้ทั้งเรือรบและรถม้าต่างๆไปคืนให้เล่าปีทั้งหมดอ๋อนายท่านฉลาดนักข้าขอน้อมรับบัญชาฟาบาทไม่ได้เสวยมา1วันแล้วเสวยโจ้หน่อยเถอะฝ่าบาททรงเห็นแก่บ้านเมืองมาก่อนเถอะอย่าทำลายพระวรกายตัวเองเลยมาเหลียงเจ้ามาจากเฉินตูจนถึงอิเหลงจากอีเหลงตามมาที่นี่คงจะเหนื่อยมากรีบไปพักผ่อนเถอะหม่อมฉันขอทูลลาจูลงบอกให้รู้ตามตรงตอนนี้ข้าเหนื่อยล้าทั้งกายและใจเห็นทีว่าคงไม่พ้นคราวนี้แล้วฟอบาทโปรดอย่ารับสั่งกับหม่อมฉันแบบนี้อย่าทรงเป็นอะไรห้ามท้อใจเด็ดขาดทำไมคงเบ่งยังไม่มาอีกรับสั่งขอฝ่าบาทหม่อมฉันให้คนไปส่งแล้วคาดว่าไม่เกิน2วันท่านเสนากับองค์ชายคงจะมาถึงที่นี่โจ
จูลงเจ้าส่งมาเร็วไปรับพวกเขาให้รีบมาเร็วๆยิ่งเร็วก็ยิ่งดีบอกฉันจะไปเดี๋ยวนี้และจะรีบกลับมาฟอบาทต้องเสวยด้วยล่ะข้ากินแน่จะไปเถอะองค์ชายทาเสนาเจ้าเท้าลิงเงียมมาขอพบคารวะองค์ชายและท่านเสนาท่านลิงเงียมเรายังมีทหารเหลืออยู่เท่าไหร่ยังมีทหาร 15,000 คนนอกจากเฝ้าเมืองแล้วที่เหลือก็ไปหาเสบียงนะครับท่านมอบทหารพวกนี้ให้แม่ทัพอุยเอียนสั่งการเถอะทำไมล่ะครับไม่ต้องหาซิเบียอีกแล้วท่านจะตามข้าและองค์ชายรีบไปเมืองไปตี้เดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะเสด็จพ่อพ่ายพาทีแหลงตอนนี้กำลังป่วยหนักอยู่ให้เรารีบไปเข้าเฝ้าด่วนนะนี่คือป้ายบัญชาการทหารท่านเก็บไว้ด้วยอุยเอียนข้ามอบเฉินตูให้ท่านดูแลอย่าให้ผิดพลาดได้ล่ะถ้ามีอะไรก็ให้คนไปส่งข่าวที่เมืองไปตี้นะรับทราบออกไปได้แล้วท่านลิงเกียมท่านไปเก็บของก่อนพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางรับทราบองค์ชายก็สบพักผ่อนด้วยนะการไปเมืองไปตี้ต้องใช้เวลาถึง3วันท่านเสนาบดีเสด็จพ่อจะตายหรือเปล่าองค์ชายอย่าคิดเหลวไหลสิรีบเข้าปฐมได้แล้วได้เดี๋ยวก่อนนะท่านข้าขอใช้ส่วนตัวไปได้ไหมขอใช้ส่วนตัวปล่อยให้มหันเล็กจัดแจงเถอะองค์ชายไม่ต้องห่วงหรอกนะแล้วจิ้งหรีดอะอะไรนะคือว่าจิ้งหรีดสองตัวเนี้ยมันไม่เคยห่างจากข้าเลยองค์ชายตอนนี้ฝ่าบาทกำลังประชวรถ้าเห็นองค์ชายถือจิ้งหรีดไปเข้าเฝ้าคิดว่าฝ่าบาทจะทรงพอพระทัยหรือเปล่ามันก็จริงอะนะข้าไม่เอาไปก็ได้อะฝ่าบาทหม่อมฉันมาช้าไปเสด็จพ่อคงเบ่งลุกขึ้นเร็วฝ่าบาทหลายวันที่ผ่านมาข้าคิดทบทวนอยู่หลายครั้งก็ยังไม่ไหวปวดร้าวในใจจริงนักฝ่าบาททรงพักผ่อนให้มากอนาคตยังอีกยาวไกลเมื่อ20ปีก่อนข้าไปเชิญท่านออกจากเขาหลงจงมาจากนั้นก็ฟังท่านสั่งการทุกอย่างแต่การปราบงอกกคราวนี้ข้ากลับคิดเองทำเองไม่ฟังความเห็นจากท่านผลมันก็เลยกลายเป็นความพ่ายแพ้ข้ารู้สึกละอายต่อท่านฝ่าบาทหม่อมฉันเองก็ไม่ดีน่าจะทูลเตือนตั้งแต่แรกเพ
พื่อให้ฝ่าบาทชนะลกซุนพระหม่อมฉันผิดต่อฝ่าบาทตะหากไหมคะของเบงคนผิดคือข้าตั้งหากเรื่องของเรื่องเกิดจากตั้งแต่ข้าเป็นห้องเตะก็เริ่มลืมตัวจนไม่ฟังคำเตือนของใครอีกข้ามองข้ามท่านไปฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทมีเรื่องอะไรเหรอเรือรบของกลางต่างแล่นมาทางนี้จนใกล้ถึงบางไปที่แล้วพาทหารมาเท่าไหร่สายสืบมองระยะห่างเห็นบนเรือมีทหารกับม้าศึกไม่ต่ำกว่า 2-3 หมื่นคนของเบงฝ่าบาทเตรียมตัวรับศึกเดี๋ยวนี้ฝ่าบาทนอนลงก่อนนอนลงเรื่องการรับมือปล่อยให้หมอชาจัดการเถอะจูโลงสั่งปิดประตูเมืองทุกด้านขึ้นกระแพงต้านศัตรูไว้ถ้าไม่มีคำสั่งใครก็ห้ามออกไปข้างนอกรับทราบฝ่าบาทถวายบังคมฝ่าบาทมาเจกมีอะไรอีกเหรอเรียนท่านเสนาทหารที่เฝ้ายาบอกว่าทื่นงอกกน้ำจูกัดกินรับคำสั่งจากซุนกวนมาขอเข้าเมืองหม่อมฉันขอทูลเสนอว่าให้จูกัดกินมาเข้าเฝ้าดีกว่าเพคะของเบงเป็นตัวแทนข้าไปพบเขาเถอะฟังสิว่าเขาต้องการอะไรฝ่าบาทจูกัดกินเป็นพี่ชายหม่อมฉันในเวลานี้เราไม่สมควรจะพบตามลำพังไม่ว่าเขามาพูดอะไรฝ่าบาทก็ควรรับรู้ไว้เพคะฝ่าบาทมีบัญชาให้ทูตง่อกุ๊กจูกัดกินเข้าเฝ้าได้รับคำสั่งทูตง่อกุ๊กจูกัดกินถวายบังคมฝ่าบาทขอบพระทัยฝ่าบาทหม่อมฉันรับคำสั่งจากนายให้มาส่งเฉลยศึก 20,000 คืนแก่เจ้ากกพร้อมอาวุธหลากชนิดรถม้าและม้าศึกก็มาคืนให้หมดง่ออ๋องให้หม่อมฉันมาทูลว่าศึกทีอีเหลงเราเป็นฝ่ายชนะเพราะบังเอิญโชคช่วยง่ออ๋องจึงมาขอขมาต่อฝ่าบาทฝ่าบาทความหมายของท่านอ๋องคืออยากให้ฝ่าบาททรงลืมเรื่องบาดหมางในอดีตเป็นพันธมิตรกับง่อกกอีกครั้งเพื่อร่วมต้านแคว้นหุ่ยฝ่าบาทจบมานี้เพื่อจะยามข้าใช่ไหมสแสดงว่าฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทพี่ใหญ่ท่านเราไปก่อนเถอะมีอะไรแล้วค่อยว่ากันขอบคุณที่คิดมาสมานฉันท์กับนายข้าหลังจากที่เราเป็นฝ่ายแพ้บุญคุณของท่าน
ข้าจะไม่มีวันลืมเฮ้ยเจ้าอย่าพูดอย่างนั้นเลยฝ่าบาทเป็นอะไรมากหรือเปล่าเมื่อกี้ส่งกริ้วมากไปหน่อยตอนนี้ได้ส่งพักผ่อนแล้วล่ะอ๋องั้นก็ยังชั่วน้องรองตามความเห็นเจ้าคิดว่าฝ่าบาทยังจะยอมเป็นมิตรกับง่อกกอีกไหมข้าว่าคงไม่ยอมแต่อาจจะเห็นด้วยนะทำไมอย่างนั้นล่ะเพราะเราไม่มีทางเลือกอื่นนะสิลูกพ่อฮะเสด็จพ่อตื่นแล้วเหรอข้านอนไปนานแค่ไหนเสด็จพ่อบรรทมไปหนึ่งวันเต็มหนึ่งวันล่ะแล้วเจ้าก็มาเฝ้าข้าอยู่นี่ทั้งวันหรือไงมานั่งนี่เถอะอย่าเอาแต่คุกเข่าเลยพื้นมันแข็งจูกัดกินล่ะอ๋อท่านเสนาให้ไปพักที่เรือรับรองท่านเสนารับปากสมานฉันท์กับเขาไหมฮะสมานฉันท์อะไรไม่เข้าใจอ่ะให้เรากับง่อกกเป็นมิตรเหมือนเดิมเพื่อจะร่วมต้านแคว้นวุ่ยหม่อมฉันนึกได้แล้วท่านเสนาบอกว่ารอเสด็จพ่อตื่นแล้วค่อยมาทูลน่ะอาเต้าเจ้าเห็นว่าไงหม่อมฉันแล้วแต่เสด็จพ่อจะคิดทำไมเจ้าไม่เคยมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างล่ะอย่าลืมว่าเจ้าเป็นรัชทายาทนะคือหม่อมฉันไม่กล้าตัดสินใจเองนั้นข้าขอถามถ้าหากพ่อไม่อยู่แล้วเจ้าจะสามารถกอบกู้ตานฟื้นฟูราชวงศ์ได้ไหมอ๋อไม่หรอกเสด็จพ่อต้องไม่ตายง่ายๆอย่าทำเป็นเลี่ยงพ่อถามว่าเจ้ากล้ารับช่วงต่อจากพ่อไหมคือหม่อมฉันไม่เคยคิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยคือหม่อมฉันคิดแต่คิดอะไรขอแค่เป็นลูกเสด็จพ่อก็พอแล้วเสด็จพ่อไฟตรงนั้นดับแล้วเมื่อรู้ว่าไฟดับแล้วเจ้าควรจะทำไงต่อเสด็จพ่อว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นน่ะเต้าถ้าตอนนี้เจ้าเกิดในฐานะคนธรรมดาทั่วไปคงเป็นเด็กที่มีความสุขกว่านี้มากนักไม่หม่อมฉันไม่อยากเกิดในบ้านคนอื่นหม่อมฉันอยากอยู่กับเสด็จพ่อขอเป็นลูกเสด็จพ่อจนมันตายไปบอกท่านเสนาว่าข้าเห็นด้วยกับเขาที่จะปรองดองกับสุนกวนเป็นพันธมิตรเหมือนเดิมท่านช่วยปลดกระบี่ก่อนลิงเยี่ยมถวายบังคมฝ่าบาทเชิญลุกขึ้น
ขอพระทัยฝ่าบาทท่านคงเห็นแล้วสิว่าข้ากำลังจะไม่ไหวแล้วคงต้องไปอยู่กับบรรพชนของเราฝ่าบาทโปรดอย่าทรงรับสั่งแบบนี้เลยท่านลิงเยี่ยมคนเราพอเลย50ก็ถือว่าอยู่คุ้มแล้วตอนนี้ข้าเองก็เลยเลข6ไปแล้วถึงตายคงไม่เสียดายเสียดายก็แต่งานใหญ่ยังไม่ลุล่วงฝ่าบาททรงมีวาสนาเชื่อว่าต้องกลับร้ายกลายเป็นดีแน่ท่านลิงเงียมฝ่าบาทข้ามีเรื่องบางอย่างจะขอบอกท่านเชิญรับสั่งมาได้ข้านำทัพออกศึกมา40กว่าปีข้าค้นนับไม่ถ้วนในขณะที่ท่านกับอึงกวนล้วนเป็นขุนนางเสาหลักแห่งเสฉวนโดยเฉพาะตัวท่านยิ่งเป็นขุนนางที่โดดเด่นหลังจากข้ามาอยู่เสฉวนและปกครองที่นี่เพราะเก่งทั้งบุญบูความคิดเฉียบแหลมอีกทั้งพักดีต่อข้านักบวกกับเป็นที่นับหน้าถือตาไม่น้อยในหมู่ขุนนางด้วยกันแต่ว่าทำไมท่านต้องบาดหมางกับท่านเสนาบดีหม่อมฉันมีบังอาจท่านลิงเงียมปัญญาของท่านเสนานั้นเหนือกว่าข้าเป็น10เท่าท่านไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแน่อีกหน่อยถ้าข้าไม่อยู่พวกท่านซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของเสฉวนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกับท่านเสนาให้มากเพื่อพัฒนาบ้านเมืองเช่นนี้แล้วไม่เพียงทำให้เสฉวนได้รุ่งเรืองกว่าเก่าเท่านั้นท่านเองก็จะได้รับการเชิดชูเช่นกันหม่อมฉันน้อมรับพระบัญชาท่านลิงเงียมจงฟังรับด้วยกล่าวข้าตั้งให้ท่านเป็นครูของรัชทายาทรวมตำแหน่งอี้โหต่อไปให้คอยอบรมสั่งสอนอาเต้าอย่าให้เห็นผิดเป็นชอบไม่แยกแยะสิ่งใดเป็นเรื่องดีก็ให้แนะนำยึดมั่นในคุณธรรมถึงจะอยู่รอดได้และข้ายังอยากให้ท่านเป็นผู้นำเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหมดให้ความร่วมมือแก่ของเบ้งเพื่อจะได้ทำงานต่อฝ่าบาททรงวางแผนเพื่ออนาคตของหม่อมฉันหม่อมฉันแม้จะเอาชีวิตเข้าแลกก็อยากจะตอบแทนพระเมตตาของฝ่าบาทได้นับแต่นี้หม่อมฉันสัญญาว่าจะปรองดองกับท่านเสนาบดีให้ความนับถือเขาและช่วยเหลือองค์ชาย
ให้ทรงครองราชต่อไปคำพูดของท่านทำให้ข้าค่อยอุ่นใจหน่อยขอบคุณท่านมากฝ่าบาททรงถนอมพระองค์ด้วย